สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสู้คุณทุกคนครับเอามือนี้พ่อกับบ่าวเฒ่าฮักนัชแนลคือเก่าครับมือนี้พาพี่พ่อน้องมากินย่ําหอยแข้งนะครับย่ําหอยแข้งฝีมือบ่าวเฒ่าครับมือนี้ได้หอยแข้งหน่วยใหญ่มามันย่ํากินให้พี่น้องเบิ่งนะครับย่ําหอยแข้งมะละสดครับพี่น้องพุ่นน่ะมีแต่หน่วยงามๆเอาพี่น้องเบิ่งใกล้ๆหน่วยงามๆกัดใส่ขวบๆแล้วครับมื้อนี้เอ้ามาพี่น้องมากินน้ําบ่าวเฒ่าบรรยากาศอยู่ทุ่งนาคือเก่าครับมื้อนี้เขาเรื่องเหลืองทั้งหลังนี่กำลังสิพอเกี่ยวนี่แหละครับเขามาลีงันแต่ว่ามื้อนี้คึมแน่น้อยเด้อครับฝนพุ่นทั้งพุ่นกำลังหึมๆๆมามื้อฮื้อมื้อฮื้ออยู่ย่านบ่ฮอดมื้อฮื้ออยู่ย่านตกมื้อนี้อยู่ครับพี่น้องเอ้ามาพี่น้องมาย่างอยู่ในเปลือกก็มีนะครับแก้ก็มีเอ้าทีละหน่วยใหญ่บ่าวเฒ่าบ่ได้แก้ออกจากเปลือกมันก็บ่ใหญ่ปานใดหรอกครับเอ้าๆมาพี่น้องมาสดแซ่บๆสดน้ำโกโก้เลยครับมื้อนี้โอ้ประเดิมสดน้ำหอยแข้งออกหวานๆจังหน่อยใส่กับมะละแซ่บๆนี่ผักก็มีหลายอย่างอยู่เอ้ามาพี่น้องมาจับพี่น้องเอาพี่มันละไม่เหนียวมันงามแฟนครับเป็นทรงมหายครับขออนุญาตนะครับมือว่านี่แฟนครับทั้งตลาดไทยนะครับเพิ่นส่งมะละมาให้อู้กองใหญ่นะครับขอบบุญขอบคุณเพิ่นหลายๆนะครับแต่ว่าตัวนี้ยังเป็นของบ่าวเฒ่าตัวเก่านะครับบ่ได้มากินให้พี่น้องเบิ่งเอ้าเสือมากินให้พี่น้องเบิ่งจนหมดนู่นล่ะครับขนาดดิบกรอบๆนี่ครับชดน้ำแท้หลายท่านว่ามันบ่เข้ากันมันเข้ากันอยู่ครับพี่น้องสำหรับบ่าวเฒ่าด้วยล่ะบรรยากาศเย็นๆสับจับขึ้มแน่ครับห้องหึมๆอยู่มึงก่อนนะยังเชิงหน่อยสดใสเท่าไรหลายหัวหลอดมึงใส่ตัวพันธุ์ในแก่ก่อนตะแก่ยากเนาะขับพวกแก่มาเนาะเอ้ากินยากจังหน่อยนะคือมะแก่อยู่เอาบ่ยากครับมาขอบดีครับพี่น้อง
หอยแครงหน่วยใหญ่มึงเอาไปหน่อมเอาเบิ่งใกล้ๆเอาอ่างแล้วพูดแจ้งกิริทองโอ้ใส่คำนี้ใหญ่โหลดพูดเบาเลยทั่วนี่หวานแต่ว่าอันนี้ขมๆตัดกันดีขนาดผมมันครับมันทั่วกันทั่วสวนใหญ่กำลังนะครับหน่วยมันใหญ่มันเด้อกำลังพอดีกินเลี้ยงถาใส บนวันหน่วยใหญ่ครับพอดีกินครับท่านใหญ่ซ้ำพอดีกินน้ำย่ำนี่ผมตำใส่บักพริกใส่บักพริกดิบมันบ่ค่อยแดงมันได้ครับแบบพริกเจ็ดบ่โอ้ยเสียงฝ่าห้องพี่น้องทั้งเข็มมาลาดฝนสิมาแล้วพี่น้องวันนี้วันที่สองวันที่สองพฤศจิกครับโอ้แก้กันพี่น้องแก้วกันนะเอาเถื่อนหยาขันย่ำบ่เปลือกมันไว้ดีกว่าแก่หยาดแล้วกัน
อู้อันนี้ก็หวานอันนี้ก็ขมอำลำ เข้ากันดีคันพูดยังไงอูมามิเราสิว่าไปน้ำกันลังงางก็เหงาเลยไปน้ำกันลังงางกันขัดกันลังงางนี่คืออยู แซ่บคักครับพี่น้องครับโอ้ยกินโดนนะครับตอนนั้นน้องสาวย่ำให้แซ่บคักตอนกระดานเป็นเจ้าเขาหน้าหึงครับคุณอ่ะง่วงใหญ่ๆเนาะพี่น้องมึงก่อนดองเห็ดกินมึงได้พี่น้องแซ่บแจงกับพี่เพราะว่าผมบ่บันไดครับกับแจงต้องพี่ตัวนี้คักหลายแกออกเบิดครับแกบ่หยาบเพราะว่าบีไปละครึ่งนึงนัวสิออกหวานๆจังหน่อยมันหวานนัวๆนะง่วยใหญ โอ้เสียงสนุกว้าวปล่อยว้าวพร้อมยังมีให้ได้ยินอยู่ครับพี่น้องของมึงยังมีอยู่ผู้เพิ่นมักเนาะเบิดแต่ตัวเปลือกมันเพิ่มสวดม่วนใส่ด้วยเปล่าเอาเอาเฮ้ยโอ้
ผมัดขวาเส้นขักไล่พี่น้องมันอยู่อาจจะมึนเมื่อยจังหน่อยนะครับเด้อเพราะว่าฝนก็นั่งมากขึ้นมากฝ่าวกินเจ้าฝนทำ แห้งงือหงาเครื่องผมโอ้โหขักได้พี่น้องมึงจับบรรยากาศก็ดีครับมื้อนี้สิคึมๆลมสิเย็นๆจังหน่อยครับเบิดถาดนี่2กิโลนะครับหอยแข้ง2กิโลบ่าวเฒ่าซื้อมา2กิโลหน่วยหน่วยมันใหญ่แหนมก็เลยนักเปลือกแล้วพี่น้องโลไอโลละ100 160นะครับ2โล300กว่าบาทนะครับฐานนี้300กว่าบาทนะครับหลายคนมาบอกราคานี้เพื่อได้ซื้อมาเฮ็ดกินมาซั่นฐานนี้300กว่าบาทเด้ครับเฉพาะหอยแข้งนะครับเอ้าขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับที่คอมเมนต์ที่ไลค์ที่แชร์บ่าวเฒ่าด้วยครับเด้อมื้อนี้พามาเบิ่งบรรยากาศห่วงเขากําลังเหลืองแต่ว่าเดี๋ยวฝนสิมาห่ําแล้วครับมื้อนี้ห่ําแน่นอนผมว่าเพราะว่ามืดมาแห้งซะเหลือเกินห้องหึมๆอยู่เอาขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมคลิปนี้นะครับย่ำหอยแข้งมะระสดนะครับใส่มะระมะแกมกับหอยแข้งนะครับแล้วก็มีผักหลายๆอย่างอยู่นะครับแต่ว่ามะระนี่เน้นครับบ่าวเฒ่าเอาขอบคุณหลายๆนะครับที่ให้เกียรติติดตามชมพี่น้องมากกะไล่ถือใจกระแช่บ่าวเฒ่าเก่าครับสำหรับมื้อนี้ครับสวัสดีครับ